เฟี้ยวฟ้าวดวงเฮงอีกแล้วถูกลอตเตอรี่169ใบออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1ตุลาคมและล่าสุดสาวเฟี้ยวฟ้าวนั้นก็สุดดวงเฮงเมื่อเธอนั้นถูกลอตเตอรี่เลขท้าย2ตัวจำนวน169ใบรับทรัพย์กว่า 300,000 บาทอย่างไรก็ตามทางทีมงานก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก siamnew.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ